หรือพวกทรูเวลทำซุปผักรวมต่างๆแล้วก็ใส่เครื่องปรุงสมุนไพรด้วยนะสมุนไพรที่เขาทำสำเร็จหอมมากเลยแม่ก็ใส่ข้าวโพดลงไปด้วยหอมข้าวโพดหวานแม่อิดใส่มีโอแครอทโตมัตข้าวโพดกะหล่ำหวานใส่เครื่องปรุงสมุนไพรเครื่องปรุงสมุนไพรที่นี่เขาจะสำเร็จรูปเลยค่ะก็จะสำเร็จรูปใส่เหมือนใส่รสชาติอะไรเขาไว้เรียบร้อยในนั้นแล้วค่ะออกรสเหมือนรสบวยหอมหวานก็มีเค็มนิดๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ใส่มะเขือเทศค่ะซอสมะเขือเทศโตมัตว้าวเสียบงลงไปจ้าแค่นี้นะคะก็ได้ผักซุปสมุนไพรนะคะมาสดแซ่บๆอร่อยท้องไม่ผูกแถมมีวิตามินครบถ้วนเลยจ้าอันนี้ก็เคี่ยวตุ๋นไปจ้านี่แหละซุปแคนาดาจ้า